พี่ฮะพี่ฮะหรูอว่าโปรแกรมมันมีเออร์เรอร์นะคะเออร์เรอร์เหรอฮะเขาไม่เรียกว่าเออร์เรอร์นะคะเขาเรียกว่าเออร์เรอร์ค่ะเออร์เรอร์มันเป็นการออกเสียงที่ผิดนะคะการออกเสียงที่ถูกจะเป็นเออร์เรอร์เข้าใจนะคะเข้าใจนะคะเพื่อจะบอกคุณพี่เหมือนกันนะคะคนที่สองว่าเออร์เรอร์ผิดนะคะที่จริงมันจะต้องเป็นเออร์เออร์เออร์เรอร์นั่นเองครับใช่แล้วครับ ไม่ใช่ error แล้วก็ไม่ใช่ error อา้าวแล้วเดียวกันนะคะแต่เราชาวไทยก็ออกเสียง error กันมาตลอดเนี่ยเราจะต้องมา error error กันด้วยหรอคะไม่รู้สึกมันแปลกๆประหล,ๆ,ล,ๆ,ลๆมาค่ะก็ yes and no ใช่แต่ไม่เชิงแปลว่าอะไรคะก็คือบางครั้งก็ต้องออกเสียงให้ถูกตามหลักการนานาชาติคือ error แต่ถ้าเกยี่ยคนไทยก็ error เข้าเมืองตะหลิวก็หลิวตาตาม When in Rome do as the Romans do วันนี้เราจะมาดูนะครับตัวอย่างของภาษาอังกฤษที่คุณต้องมีสองสำเนียงอย่างชัดเจนคือคุยกับชาวไทยก็เป็นทิงลิชแต่ถ้าคุยกับชาวโลกก็ต้องเป็น English หรือจะเป็น American English หรือจะเป็น English อะไรก็แล้วแต่แต่จะเห็นได้ชัดนะครับว่า English ในโลกข้างนอกเมืองไทยจะต่างกับทิ l ล s h แบบในประเทศไทยค่อนข้างจะชัดเจนนครับ <Right. S 2> ตัวอย่างที่สองนะครับก็คือไดโนเสาร์ไดน o s a ร์นั่นเองนะครับผมขอยืนยนันนอนยนันกระโดดยนันแลให้คุณยันเลยนะครับว่าถ้าคุณจะคุยออกับคนไทยนะครับก็ใช้ไดโนเสาร์นี่นะครับถูกต้องแล้วถ้าผมไปบอกจะไปดูไดโนเสาร์นอกจากชาวไทยอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะไม่ประทับใจในตัวคุณก็ได้นะครับ oh, <no. S 1> แต่ปัญหาคือถ้าคุณไปบอกไดโนเสาร์กับฝรั่งลองใส,ส่สำเนียงฝรั่งสิครับ I am going to s e e dinosaur นะครับ dinosaur dinosaur ang, dinosaur dinosaur ฝรั่งก็อาจจะไม่เข้าใจไดโนเสาร์ h a t is that Dinosaur ์ดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าเราจะคุยกับใครเราก็ต้องดูนะครับว่า Au เดียน e ์ของเราเป็นใครผู้ฟังของเราเป็นใครเขามาจากไหนเขาเติบโตที่ไหนและสังคมที่เขาอยู่เขาใช้เสียงแบบไหน ไม่ต้องไปยัดเยียด d ดโนเสาร์แล้วก็ไปบอกคนานะครว่า d ดโนเสาร์คือถูกต้องไดโนเสาร์คือผิดแล้วไปทําเป็นหงุดหงิดว่าเขาออกเสียงผิดเพราะถ้าคุณเป็นอย่างนี้ปับ๊บคุณนั้นจะย้อนแย้งทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีอีกหลายสิบอีกหลายร้อยคําที่คุณเองก็อาจจะยังออกเสียงแบบไทยๆแล้วคุณเองก็ยังไม่รู้ว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษต้องพูดอย่างไรแต่คุณก็ดันมาเลือกนะฮะแค่คําที่คุณเนี่ย คิดว่าต้องถูกต้องตามจริตของตัวเองก็คืออาจจะมองโลกแบบอ e ีโกเซนทริกก็คืออัตตาตัวเองเป็นศูนย์กลางแบบไม่มีเมตตาให้กับญาติโยมชาวบ้านที่คุณคุยด้วยแล้วคําถามคือแล้วมันยุติธรรมไหมแล้วมันถูกต้องไหมเห็นไหมละครับดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าไดโนเสาร์กับคนไทยไดโนเสาร์กับต่างชาตินั่นเองครับคําต่อไปนะครับก็คือน้ําขาวๆ <Huh? S 1> ที่เราเอาไว้ใส่ในอาหารนั่นเองครับ <S <S คุยกับชาวไทยก็ต้องมายองเนสนะครับมายองเนสถ้าคุยต่างชาติก็จะเป็นเมยเนสออกเสียงคล้ายๆชาวจีนเมย์ยเมย์ยนะครับแต่ถ้าคุยกับฝรั่งจะไปบอกมายองเนสมายองเนสมายองเนสต่อให้คุณสเตรส3พยางค์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การสเตรสนะครับปัญหามันอยู่ที่เรื่องของ pronunciation การออกเสียงนั่นเองครับถ้าคุณจะไปคุยกับฝรั่งแบบเมย์เนสเมย์เนสมีติดสำเนียงไทยแต่ออกเสียงถูก ฝรั่งก็น่าจะเข้าใจมากกว่า mayonnaise 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 นะครับผม mayonnaise ฝรั่งจะงง mayon n a i s e เพราะมันไม่ใช่มากับยองมันคือเมกับเยอะนั่นเองครับต่อไปนะครับกระบอกฉีดยาอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะครับผมนะะฮในคลิปก่อนหน้านี้คุยกับพยาบาลไทยหมอไทยกับคนป่วยนะฮะไทยนี่นะครับผู้ป่วยชาวไทยก็ต้องเป็นไซริงส์ไซริงส์ผมก็เรียนรู้มาครับเพราะถ้าผมจะไปะยัดเยียดสิเรนจ์สิเรนจ์เขาจะไม่เข้าใจสิเรนจ์สิเรนจ์ มันคิดว่าพ่อคุณแม่กุเป็นฝรั่งเหมือนพ่อมึงหล่าคิดว่าจะไปเรียนานาชาติเหมือนเธอแหละ่ะคิดว่าจะมีผมัวเป็นฝรั่งเหมือนเธอแหละ่ะไม่ได้อยู่เมืองนอกนะคะอยู่นอกเมืองครับขอโทษครับนะฮะเพระาะวันนี้คุณไปพูด syringe กับนะชาวไทยนะที่โรงพยาบาลไทยน่าจะมีโอกาสที่จะทำให้เขาไม่เข้าใจและไม่ประทับใจสูงแต่ถ้าไปคุยกับฝรั่งไซริงส์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 นะฮะไซริงส์ไซริงสนะครับเขาก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมพูดเสมอนะครับว่าถ้า sound correct ตามตัวอักษรนะฮะและก็เสียงสระ2คือถ้า stress correct เน้นพยางที่ถูกต้องเพราะในภาษาอัง,งกฤษคําไหนมี2พยางขึ้นไปจะต้องมีตัวพยางหนึ่งต้องเน้นเสียงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แน่นอนครับ speak loud and clear พูดดังฟังชัดต่อไปนะครับก็คือ speed not too fast not too slow บางทีฝรั่งก็ไม่เข้าใจชาวไทยเพราะนอกจากจะออกเสียงผิดมีสำเนียงแปลกปลอมยังไปนะับพูดเรอีกนะครับผมนะฮะผมพูดเสมอนะครับว่า มันจะมี3 f นั่นเองนะครับที่ต้องระวัง1ก็คืออะไรครับ1ก็คือ flawed pronunciation การออกเสียงที่มีตำหนิหรือว่าพลาดหรือผิด2ก็คืออะไรครับ fake accent สำเนียงปลอมที่ไม่มีสำเนียงแบบนี้ในโลกนะฮะแล้วก็พยายามจนมันปลอมและ3ก็คืออะไรครับก็คือ fast speech ก็คือการพูดเร็วถ้าใครมี3 f นี้ครบออกเสียงก็ผิดสำเนียงก็ปลอมและแถมพูดเร็วเหมือนกับบางท่านในบางวงการในประเทศไทย ชาต่างชาติก็ไม่เข้าใจผมคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับเหมือนกับอีกหนึ่งคำนะครับน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับก็ถ้าคุยคนไทยก็ไซรัปถ้าฝรั่งก็คือซิรัปนั่นเองนะครับวันก่อนผมไปที่ร้านกาแฟดังแห่งหนึ่งนี่นะครับแล้วก็แน่นอนครับผมก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำเชื่อมผมก็เลยบอกเขาว่าผมขออเมริกาโน่นะครับผมอเมริกาโนเย็นไม่เอาน้ำเชื่อมนะครับไม่เอาอะไรนะคะไม่ไม่ใส่น้ำเชื่อมครับไม่ใส่น้ำตาลนะครับอ๋อไม่ใส่ไซรัปใช่ไหมครับ ไม่ใส่ไซรัปครับจะไปแก้เขาไหมไม่ใส่อ๋อไม่ใส่ซิรัปนะครับผมเขาคงจะอืมนะฮะก็ชาวไทยก็พูดก,กันตำตา,ตากันมาว่าไซรัปก็คือไซรัปก็ไซรัปไปก็แต่ถ้าคุยฝรั่งก็จะเป็นซิรัป ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าอุปทานหมู่แบบทั่วประเทศไปแล้วเขาเรียกว่าอุปทานหมู่ลามไปทั้งประเทศแล้วอ๋อเลยอยากจะบอกกับพี่น้องชาวไทยจํานวนหนึ่งฮะที่อาจจะแอนตี้การเรียนภาษาอังกฤษหรือแอนตี้ครูหรือเพจไหนหรือใครก็แล้วแต่ที่มารรงค์ว่าเราเชาวไทยควรจะต้องพูดภาษาอังกฤษจะพูดทำไม <im it> ไม่ได้เป็นภาษา <im it> พ่อภาษาแม่จะพูดทำไมภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ต้องใช้นะไม่จะเป็นหรอก ก็อยากจะบอกนะครับว่าเราเองก็ทุกวันนี้ก็ใช้อังกฤษคําไทยคําเรานําภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยมากขึ้นเยอะเลยนะครับในยุคนี้และเทรนด์นี้มันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือบางคำนี่ยนะครับคุณผู้ชมเพิ่งมาตกใจรู้ตอนโตนะครับว่าอ้าวคำนี้คือคําภาษาอังกฤษแต่ชาวไทยบิดมาเป็นภาษาไทยโดยที่เรามีรู้ตัวก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไต้ฝุน่น ตอนเด็กผมนะฮะนึกว่าคำว่าใต้ฝุ่นนั้นเป็นคําภาษาไทยนะครับ <Huh? S 1> คือพายุลมหมุนนะฮะแล้วมันมีฝุ่นข้างใต้ตลบขึ้นมา <laughs> จนผมมารู้เอ้าคําว่าใต้ฝุ่นก็มาจากไทฟูนนั่นเองครับไทยทหารนะไทฟูนอันนั้นครับก็เหมือนเดิมคุยกับคนไทยก็จะบอกจะมีพายุไทฟูนมาเนี่ยก็นะฮะพายุใต้ฝุ่นนั่นเองครับใต้ฝนะนะุ่นนะแต่ถ้าคุยกับฝรั่งก็ไทฟูน ผมอยู่ในวงการกอล์ฟนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็กำลังทำนะฮะเป็นเพจเป็นช่อง u t u b e นะ mission to the pros นะครับใน Facebook และใน YouTube อย่างเช่นนะครับเวลานักกอล์ฟเนี่ยเขาตีนะครับผมนะฮะเขาตีเหล็กเนี่ยแล้วมันกัดลงไปในหญ้าแล้วมันก็จะมีเหมือนกับรอยรอยโบโบอยู่ในหญ้านะครับเหมือนรอยขุดดินเนี่ยนะฮะชาวไทยก็จะเรียกคำนี้ว่า divot ก็คือ d i v o t เพราะยังไม่มีศัพท์ภาษาไทยบัญญัติไว้ครับเราก็จะเรียกว่า divot เหตุผลที่เราเรียกว่า DIVOT เพราะเราไปออกเสียงจากการอ่าน,น,นก็คือ d i v o t Divo t นั่นเองครับแต่ในภาษาอังกฤษเขาออกเสียงว่า divit นั่นเองครับ a divit d i v o t ก็ได้หรือ d i v o t ก็ได้นะครับคำนี้จะเส้นตัว o t ตัวนี้มันจะมันก็ไม่ได้สละอีคือ divit แล้วมันก็ไม่สระเออคือ d i v o t น,นะฮะแต่มันจะเป็นตรงกลางนะฮะเสียงสระของภาษาอังกฤษจะ,จะบอกเลยนะครับว่าหลายครั้งมันไม่ได้เป็นเสียงสระเป๊ะแบบเป๊ะแบบแบบไทยนะครับแต่เป,เป็นเสียงสระลูกครึ่งนั่นเองครับเช่น ฮัลโหลอันนี้คือสระโอเลยสำเนียงยังไม่ฝรั่งมากนะครับฮะัลโหลก็จะเป็นสระโอสระอูฮัลโหลนั่นเองครับหรือเฮ้เฮ้ไม่ใช่ครับเฮ้ย hey, นั่นเองครับเฮ้ยใช่ไหมฮะเฮ้ยนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งคำว่า vintage นั่นเองนะครับก็ที่นี่มันเป็นสระอีแต่มันไม่ใช่ vintage vintage แต่มันจะเป็น v i วินเท t เทจ ดังนั้นมันก็ไม่ใช่วินเทจสระเอแล้วก็ไม่ใช่วินทิชสระอีแบบขนาดนั้นมันก็จะเป็นเสียงตรงกลางๆนั่นเองครับต่อไปก็อย่าลืมนะครับช็อกโกแลตคุยกับฝรั่งก็ช็อกโกแลตนะครับแซลมอนแซลมอนคุยกับฝรัง่งแซลมอนนั่นเองครับผมขับรถ bmw bmw ผมก็ขับ bmw นะฮะแต่ถ้าคุยกับฝรั่งก็ bmw นั่นเองครับคุยกับชาวไทยก็ต้องเซนติเมตรเซนติเมตรแต่คุยกับฝรังร่งเซนติเมตรคุยกับชาวไทยก็ต้องไอติม คุยกับฝรั่งก็ไอศครีมนั่นเองนะครับถ้าไปบอกจะไปกินไอศครีมก็นะฮะมันก็เหมือนถ้าผมพูดว่าอย่าลืมนะครับผมมีเพจ Facebook นะครับอย่าลืมเข้ามากดคอมเมนต์แล้วกดไลค์ด้วยนะครับมันคงจะรู้สึกเริ่มแปลกๆปนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าแล้วกลุ่มคนในประเทศนั้นเขาออกเสียงกันอย่างไรดังนั้นผมฝากเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็เล่ามาหลายๆครั้งแล้วบางท่านก็เคยฟังบางคนยังไม่เคยฟังบางคนฟังแล้วแต่จำไม่ได้ว่าตอนเด็กนะครับ แม่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยพ่อผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเขาบอกเลยครับว่าผมจะต้องมีสสำเนียงเพราะเด็กลูกครึ่งจะต้องเป็นคน2ภาษาและคน2ภาษาอย่างที่เราชาวไทยก็ต้องเริ่มเป็นกันมากขึ้นก็ต้องมีสสำเนียงอย่างชัดเจนนั่นเองครับผมไปที่ร้าน Dairy Queen นะฮะตอนเด็กๆเลยจำได้ผมขอ Oreo Blizzard อะไรนะ,ะน้องขอ Oreo Blizzard ฮะแม่ผมก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกบอกแล้วไงคุยกับคนไทยก็ต้องสำเนียงไทยดิต้องพูดยังไงอ่ะก็ต้องออกเสียงนี้ น้องลูกพี่จะเอาโอริโอบิสซัตายแต่ผมก็เถียงแม่แต่นี่มันเป็นการออกเสียงที่ผิดนะแม่แม่ผมก็ถามว่าผิดให้กับใครแล้วความถูกต้องให้กับคนคนนี้กับคนที่อยู่ในประเทศนี้คืออะไรก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละสำเนียงหลายประเทศก็จะมีเสียงและสำเนียงไม่เหมือนกันในแต่ละคำนั่นเองครับผมก็เลยต้องเรียนรู้ว่า Or e o Blizzard คุยกับฝรั่งแต่โอ e o b อ้เบสซก็ต้องคุยกับคนไทยนั่นเองครับเด็กในซอยถามผมว่าเฮ้ย <c oughs> ไ, hey, ไอ้คริสแม่มึงขับรถอะไรวะ ผมก็บอกแม่เราขับรถ Toyota Corolla a l t i s เด็กในซอยก็บอกรถพ้องนะฮะผมก็กไม่ใช่รถแม่กูนี่นะครับผมรถโตโย t ้าค t ร์โรล่ l อัล,ล,ล,ลมึงพูดแบบ Toyota Corolla a l t i s ไม่ได้เหรอผมบอกไม่ได้นะนี่มันการสอนที่ผิดนะฮะเพราะนั้นเพื่อนชาไทยผมในซอยมันไนส้ผมแล้วไม่อยากเล่นบอลกับผมอีกต่อไปผมก็ไปถามแม่ยังไงนะแม่ ขาบอกก็ถูกแล้วนี่เด็กไทยคนไทยเขาพูดกันทั้งประเทศโตโยต้าโคโร拉อันติดแต่ผมแม่อันติแปลว่าอันน้อยนนะแล้วตัว it, นะแอลก็ต้องเอาแล้วตัวทีไอก็ต้องอัลติสมันจะอันติดได้งไงแม่ผมบอกว่าอะไรครับ it is what it is ก็มันเป็นอย่างนี้ when in Rome do as the Romans do เข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามก็จงจำไว้นะลูกว่าถ้าอยากเป็นเด็ก2ภาษาเราต้องมีสองสำเนียง <Yeah. S 1> ถ้าใครอยากจะรู้ความลับและ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนรับรองครับว่าคุณจะได้ความรู้และความสนุกสนานกับคลาสออนไลน์ใหม่นะครับประจำเดือนของผมกับ Chris English Online Course of the Month ในเดือนกรกฎาคมนี้นะเดือนจูลีฮ์จูลี่มันชื่อผู้หญิงเดือนกรกฎาคมนี้ะครับผมนะฮะกับคลาสที่มีชื่อว่า Secrets of English Pronunciation Phonics and Accents ใไขความรับการออกเสียงและเรื่องของสำเนียงภาษาอังกฤษรวมถึงตัวสอนภาษาอังกฤษกันแบบมันๆเลยครับ999บาทนะครับผมเรียนกันตามวันที่กำหนดไว้นะครับเรียนกันตั้งแต่ประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งนาแต่วันนะฮะ ถึงประมาณ4ี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งประมาณวันละสชั่วโมงครึ่งนั่นเองครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกมากๆเลยนะครับเราจะมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แบบสดๆใน Zo ูมใน Facebook Live มีชีต e t PDF แจกให้คุณกลับไปนั่งอ่านต่อที่บ้านกันเพียบเลยทีเดียวครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาใน Facebook Messenger ของเรานะครับคุยกับทางทีมงานเราหรือไปที่ l i n e แอดนั่นเองครับอย่าลืมนะครับขอให้ทุกท่านมีสําสเนียงแบบที่ชาวไทยก็เข้าใจและฝรั่งก็เก็ตตนั่นเองครับ It's time.